3 มม. จนพามาทำปนปลาทูด้วยค่ะปนปลาทูแห้งแล้วค่ะเนาะง่ายๆพี่น้องปนแบบบางๆด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็จะนุ่มหอมแดงค่ะเที่ยมขวาพริกซอสพริกแห้งขวานะค่ะเนาะหอมๆด้วยพี่น้องใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นปลาทูด้วยค่ะเด้ออันนี้เป็นปลาทูที่เราทอดเสร็จแล้วด้วยค่ะเด้อเขาก็จะมาปุ่นปลาทูแห้งกันเลยนะคะเขาก็จะปรุงเครื่องค่ะจะใส่เยอะบ่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าปลาทูเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะเยอะบ่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าปลาทูเขามีความเค็มของเขาอยู่แล้วนะคะชิมเบิ่งด้วยค่ะใบเหลือเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหอมแดงแม่เอาขวดใส่ในพริกแล้วนะคะเนาะลูกนะเขาก็จะตักเสิร์ฟด้วยค่ะเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นปนปลาทูแห้งแบบบางๆด้วยพี่น้องเลยพริกขัวค่ะสวยงามมากด้วยค่ะใบหยักแม่มาขายหน้าพิมพ์ค่ะคลิปปนปลาทูแห้งเลยค่ะเด้อพี่น้องค่ะกินมาค่ะง่ายๆเนาะค่ะเนาะทำกินเองได้เด้อค่ะเด้อเจ้าพามาทำมือนี่ปนปลาทูแห้งค่ะเห็ดกินง่ายๆแบบบานๆเด้อค่ะพี่น้องคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแม่จอยใช่แนวโดยดีเสมอมาด้วยค่ะก็ให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองเลยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไว้สักนี้แหละเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า